8ช่วงเวลาที่สำคัญสุดๆครับถ้าท่านดื่มน้ำ8เวลานี้นะแล้วทำเป็นประจำผมบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของท่านระบบเผาผลาญฮอร์โมนต่างๆในร่างกายภูมิคุ้มกันของท่านจะดีกว่าคนอื่นๆมากๆแม้ท่านจะทานน้ำเท่ากันก็ตามแต่ว่าเวลาต่างกันและ8เวลานี้สำคัญมากๆครับโอเคครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือดร.ทอม Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการดื่มน้ำครับ8ช่วงเวลาที่สำคัญสุดๆครับถ้าท่านดื่มน้ำ8เวลานี้นะแล้วทำเป็นประจำผมบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของท่านระบบเผาผลาญของท่านนะครับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของท่านและภูมิคุ้มกันของท่านเนี่ยครับจะดีกว่าคนอื่นๆมากๆแม้ท่านจะทานน้ำเท่ากันก็ตามแต่ว่าเวลาต่างกันและ8เวลานี้สำคัญมากๆครับโอเคครับกดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับครับสำหรับบทเรียนนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีความยาวพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่อยากจะฟังสัก 2-3 นาทีแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ผมบอกอาจจะไม่บอกกับบทเรียนนี้นะครับผมขออนุญาตให้กระโดดข้ามไปเลยนะครับไปดูบทเรียนอื่นๆที่ผมเนี่ยสอนไว้ใน Dr. Top Channel พันกว่าคลิปนะครับก็จะมีทั้งบทเรียนสั้นบทเรียนยาวนะครับถ้าใครชอบสั้นๆก็อาจจะเหมาะนะครับแต่บทเรียนนี้จะยาวหน่อยนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้มีประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์จากมันจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ลงลึกไม่เรียนลึกนะครับเราจำเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ยังไงและเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากมันอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบทเรียนนี้นะครับเอามาจากนี่ครับหนังสือเล่มล่าสุดของผมครับอายุยืน100ปีแค่นี้เองโอเคก่อนไปเนี่ยก็ต้องขออนุญาตอธิบายหนังสือเล่มนี้ก่อนว่าหนังสือเล่มนี้นะครับประกอบด้วย30บทเรียนนะครับครอบคลุมหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนนะครับการรักษาสุขภาพการดูแลสุขภาพห่างไกลโรคร้ายต่างๆนะครับมะลงมะเร็งอะไรนะครับมีเขียนบทใน30บทและนะครับทุกๆบทเนี่ยก็มีวิดีโอนะครับยิง QR โค้ดปึ้งนะครับมีวิดีโออธิบายทุกบทนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมและคุ้มค่ามากๆนะครับซึ่งราคาแบบผมบอกเลยยิ่งกว่าโคตรคุ้มอ่ะ269บาทแต่ว่าของแถมในเขาเรียกว่าในหนังสือเนี่ย 3,500 บาทอ่ะท่านก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแต่ว่าคนซื้อไปแบบตอนนี้ก็ขึ้นเบสเซลเลอร์นะครับแทบจะทุกที่แล้วนะครับโดยเฉพาะหมวดสุขภาพนั่นก็ขึ้นเบสเซลเลอร์ตลอดนะครับก็มาลองดูกันครับว่ามันจะช่วยเหลือท่านได้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทเรียนนี้เนี่ยผมสอนมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ทำให้นะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นมากแฮปปี้ขึ้นมากระบบเผาผลาญดีขึ้นมากนั่นเองนะครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยนะครับสำหรับ8ช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้การดื่มน้ำของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพสุดๆครับต้องบอกเลยครับว่าการดื่มน้ำโดยปกติแล้วนะครับน้ำนี่เหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงชีวิตนะรถของเราเนี่ยที่ขับไปอยู่เนี่ยก็ต้องมีน้ำมีน้ำมันใช่ไหมเพื่อให้รถวิ่งร่างกายของเราเนี่ยก็มีน้ำนี่แหละครับที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นแข็งแรงแล้วก็มีกำลังนะครับใครก็ตามนะครับที่ดื่มน้ำเมื่อหิวท่านจะสุขภาพไม่ดีผมบอกนี้เลยท่านควรจะดื่มน้ำเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นครับไม่ใช่ว่าท่านหิวแล้วค่อยดื่มน้ำเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านหิวแล้วค่อยดื่มน้ำแปลว่าร่างกายของท่านขาดน้ำแล้วเรียกภาวะนี้ว่า dehydration ซึ่ง dehydration หรือภาวะขาดน้ำเนี่ยนะครับจะทำให้ร่างกายของท่านนั้นแย่ลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเวียนหัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบบเผาผลาญเรื่องของการนอนหลับเรื่องของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายแย่ไปหมดเหมือนลดน้ำมันหมดนั่นเองนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับขาดอาหารได้เนี่ย 7-8 วันเนี่ย10วันเนี่ยขาดได้นะครับเห็นน้องๆถ้ำหลวงใช่ไหมครับเรื่องนานมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับที่ไปติดถ้ำอยู่อ่ะขาดอาหารเนี่ยเป็นแบบนานมากหลายวันมากไม่เป็นอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้ขาดน้ำเพราะว่ามีน้ำดื่มใช่ไหมแต่ถ้าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำนะผมบอกเลยแค่วันเดียวเนี่ยก็เกิดอาการแล้วแต่ถ้า 3-4 วันเนี่ยถึงกับเสียชีวิตได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำสำคัญมากๆและมักจะมีคำถามว่าน้ำอะไรที่ดีที่สุดผมบอกนี่ฮะน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นน้ำแร่นะครับได้ทั้งนั้นแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นน้ำผสมสารต่างๆเติมวิตามินนู่นนี่เติมสารนั่นสารนี่นะครับไม่จำเป็นนะครับคนที่สุขภาพดีไม่จำเป็นที่จะต้องทานวิตามินเสริมผมเอางี้แล้วกันนะครับ
ผมมักจะสอนนักเรียนในคลาสเฮลตี้คีโตเจนิกไดเอทหรือว่าคลาสปรับระบบเผาผลาญว่าการที่เราเนี่ยนะครับจะสุขภาพดีเราควรจะกินอาหารจากธรรมชาติควรจะกินวิตามินจากธรรมชาติควรจะได้รับวิตามินจากผักใบเขียวจากเนื้อสัตว์ที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่ผงชงต่างๆไม่ใช่อาหารเสริมต่างๆไม่ใช่วิตามินเป็นเม็ดต่างๆคนปกติมันไม่จำเป็นต้องกินยาครับมีแต่คนเป็นโรคอะครับที่จำเป็นต้องกินยาใช่ไหมครับคือโอเคถ้าเกิดท่านเป็นโรคแล้วจำเป็นต้องกินยาก็ทานไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นโรคแล้วทำไมจะต้องกินยาผมไม่เข้าใจก็กินอาหารที่มีวิตามินมีธรรมชาติแล้วก็กินน้ำเปล่านี่แหละครับโอเคครับไปลุยกันนะครับ8ช่วงเวลาสำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับช่วงเวลาที่1นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ท่านลืมตาตื่นนอนนะครับคือหลังตื่นนอนปุ๊บเนี่ยผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ำทันทีเลยนะครับตัวส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะมีน้ำวางที่หัวนอนตลอดนะครับขวดหนึ่งนะครับหรือ 2-3 ขวดวางไว้ไว้อย่างนั้นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะครับถามว่าทำไมเราควรจะที่จะดื่มน้ำเลยทันทีเพราะว่า8ชั่วโมงที่เรานอนหลับนะครับ8ชั่วโมงที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับร่างกายของเราไม่ได้ดื่มน้ำเลยสักอึกแต่ร่างกายของเรายังทำงานตลอดเวลาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเหมือนรถที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาใช้น้ำมันตลอดเวลาแต่ตอนนี้น้ำมันใกล้จะเกลี้ยงถังแล้วนะครับเหมือนร่างกายเราน้ำของเราใกล้จะเกลี้ยงถังแล้วท่านจะสังเกตว่าปากท่านจะแห้งตอนเช้าๆนะครับท่านจะรู้สึกมึนๆหัวตอนเช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญมากๆให้ท่านดื่มเข้าไปเลยครับ1แก้วนะครับประมาณสัก200ถึง300ซีซีนะครับถ้าเป็นขวดนะครับขวดหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็สักประมาณ500ถึง600ซีซีใช่ไหมฮะก็ดื่มสักประมาณสักครึ่งขวดนะครับก็จะถือว่าดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีการวิจัยเลยว่าท่านไม่ต้องบอกว่าโอ๊ยต้องไปแปรงฟันก่อนนู่นนี่นะฮะท่านดื่มเข้าไปเลยครับมีการวิจัยว่าเชื้อแบคทีเรียในปากนะครับแล้วที่ค้างอยู่ตอนกลางคืนนะมันอาจจะดูสกปรกนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้สกปรกอะไรมันก็อยู่ในปากท่านมาตั้งคืนแล้วไม่ต้องมารังเกียจตอนเช้าหรอกนะฮะท่านก็ดื่มน้ำเข้าไปนะครับไอ้แบคทีเรียเนี่ยกับน้ำที่รวมกันเนี่ยเข้าไปในท้องอาจจะทำให้ระบบขับถ่ายของท่านระบบย่อยอาหารของท่านดีขึ้นนั่นเองนะครับก็มีการวิจัยนะคนเขาก็ช่างวิจัยนะก็ลองดูนะครับคือเวลาผมมาสอนหรือว่าผมมาให้ความรู้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมทำนะครับผมจะไม่มานั่งบอกว่าเออมีวิจัย A B C อะไรเงี้ยมันเสียเวลาท่านไม่จำเป็นต้องรู้อะนะครับแต่มันมีแล้วกันนะฮะแต่ว่าคีย์คือผมทำแล้วมันดีผมก็เลยเอามาบอกพวกท่านนั่นเองนะครับและนี่ก็คือช่วงเวลาแรกนะครับที่ผมแนะนำเลยก็คือตื่นมาปุ๊บดื่มน้ำปั๊บทันทีถามว่าต้องร้อนหรือเย็นหรืออุ่นหรือนู่นหรือนี่น้ำอุณหภูมิห้องนะครับท่านตั้งไว้หัวนอนตื่นเช้าอุณหภูมิเท่าไหร่ท่านก็ดื่มไปนะครับง่ายๆเนี่ยเห็นไหมผมพูดเสร็จผมก็ดื่มน้ำเอาไหมแล้วก็ดื่มน้ำตลอดต่อมาครับช่วงเวลาที่2ครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่ออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยเราจะเสียน้ำอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เทคนิคการดื่มน้ำในการออกกำลังกายเนี่ยถ้าก่อนออกกำลังกายเนี่ยผมไม่แนะนำให้ดื่มเยอะอาจจะจิบๆนิดหน่อยไม่ให้คอแห้งเพราะว่าถ้าท่านออกกำลังกายหนักเนี่ยแล้วเราดื่มน้ำไปเยอะๆก่อนดื่มปุ๊บแล้วออกกำลังกายทันทีอย่างเงี้ยมันจะจุกแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังกายอย่างนี้พอได้ไม่เป็นไรแต่ขณะออกกำลังกายถ้าท่านออกกำลังกายยาวนานนะครับการออกกำลังกายบางอย่างเช่นการวิ่งระยะยาวหรืออะไรเนี่ยการจิบน้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้จะดีต่อร่างกายนะครับท่านจะเห็นว่านักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเติมน้ำดื่มน้ำเรื่อยๆถามว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นน้ำเกลือแร่ไหมผมบอกไม่ต้องนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดร่างกายของท่านมีระบบเผาผลาญที่ดีนะครับก็คือเผาผลาญได้ทั้งไขมันและเผาผลาญได้ทั้งน้ำตาลนะครับเช่นนักเรียนผมที่อยู่ปรับระบบเผาผลาญให้ดีตลอดชีวิตเนี่ยมีการทำ intermittent fasting อย่างถูกต้องนะครับหรือการทาน ketogenic diet พวกนี้เขาจะเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานได้ตลอดพอเผาผลาญมาปุ๊บแล้วเป็นยังไงหมายความว่าท่านไม่จำเป็นที่จะต้องกินน้ำตาลเข้าไปก็คือพวกน้ำดื่มเกลือแร่เนี่ยเพื่อใช้พลังงานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็สามารถที่จะแบบวิ่งได้ดีฟิตเฟิร์มตลอดโดยที่ไม่ต้องดื่มน้ำเกลือแร่ซึ่งผมบอกเลยว่าน้ำเกลือแร่1ขวดนะครับน้ำเกลือแร่1ขวดนะครับมีน้ำตาลเนี่ยนะครับอาจจะ6ถึง10ช้อนชานะครับซึ่งปริมาณที่เราแนะนำต่อวันคือไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันแต่น้ำเกลือแร่1ขวดที่ท่านอุตส่าห์ไปวิ่งมาตั้งนานแล้วท่านดื่มเอื้อกเข้าไปเลยทั้งขวดเนี่ยมี6ถึง10ช้อนชาต่อวันซึ่งเกินค่ามาตรฐานคราวนี้ท่านก็ลองคิดดูแล้วครับว่าไอ้น้ำที่ท่านดื่มตอนออกกำลังกายตลอดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของท่านจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันทำให้ท่านแย่ลงเนาะลองดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขณะออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายนะครับผมแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่านะครับอาจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำแร่หรืออะไรก็ตามนะครับ
ได้หมดไม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำเกลือแร่นะครับไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองซื้อดื่มน้ำเปล่านี่แหละนะครับแต่ดื่มให้พอเพียงดื่มเรื่อยๆแล้วก็หลังออกกำลังกายอย่าลืมยืดเหยียดก่อนนะครับบางทีเป็นตะคริวขึ้นมานะแล้วก็ดื่มน้ำต่างนะครับตอนหลังเราจะรู้สึกสดชื่นมากกว่าน้ำแบบไหนได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเย็นนะครับหรือว่าเรื่องของน้ำอุณหภูมิห้องแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนขณะออกกำลังกายอาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะทำให้อุณหภูมิร่างกายนั้นสูงขึ้นมากกว่าปกตินั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันช่วงเวลาที่3นั่นเองนะครับช่วงเวลาที่3เนี่ยก็คือเรื่องของก่อนรับประทานอาหารตัวนี้เป็นเทคนิคที่ผมสอนอยู่ในคลาสเรียนบ่อยๆเขาเรียกว่า pre-loading technique ครับแอบมาบอกเลยนะเนี่ยนักเรียนอาจจะแบบงอนนิดนึงนะครับไม่ว่ากันเนาะอยากให้ความรู้สุขภาพกับประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เรียนหรือไม่มีโอกาสได้เรียนหรือว่าติดขัดเรื่องเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียนจากความรู้ที่ผมสอนฟรีๆนี่แหละไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครอยากไปจอยกันใน VIP ครับโอเคมาจอยกันได้ไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมสอนเต็มที่ทั้ง2ที่เพียงแต่ว่าใน VIP Club นั้นเนี่ยว่าดูแลเป็นพิเศษแล้วก็มีการตอบคำถามนะครับทุกๆวันนั่นเองนะครับแต่ส่วนเรื่องของความรู้เนี่ยผมก็เต็มที่กับทั้งทุกที่แหละนะคราวนี้เรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะดื่มน้ำไปก่อนเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยจะมีการยืดขยายตัวขึ้นเมื่อกระเพาะของเรายืดขยายตัวขึ้นเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณไปที่สมองของเราส่งไปเป๊ะซึ่งสมองของเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเริ่มทานอาหารแบบนี้เนี่ยกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าสมองจะรับรู้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดท่านไม่ดื่มน้ำแล้วท่านทานอาหารเลย20นาทีแรกที่ท่านทานเนี่ยยิ่งท่านทานเร็วเท่าไหร่ทานแบบเยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนทานเร็วเท่าไหร่เนี่ย20นาทีแรกเนี่ยสมองไม่รู้เลยว่าท่านทานเข้าไปเท่าไหร่มันไม่มีความอิ่มเกิดขึ้นเลยสมองยังไม่รู้สึกอิ่มเลยแต่ถ้าท่านดื่มน้ำเข้าไปก่อนครึ่งชั่วโมงปุ๊บสมองโดนกระตุ้นก่อนครึ่งชั่วโมงจากการที่กระเพาะขยายพอท่านเริ่มทานอาหารคำแรกปั๊บนั่นแหละครับสมองเริ่มรับรู้ว่าเริ่มมีอาหารเข้าไปในปากพร้อมกับที่อาหารเข้าไปในปากจริงๆแบบนี้เนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าการรีสปอนส์หรือการตอบสนองต่อการทานอาหารที่ถูกต้องนั่นเองคือเราจะไม่ทานมากจนเกินไปท่านจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราหิวมากๆอ่ะเรากินอาหารเข้าไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้ตอนแรกอะมันเท่าไหร่ก็ได้ไงปุ๊บ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 พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นไงโอ้โหท้อใช่ไหมฮะพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุกแน่นท้องนั่นเองนะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุกจุกอาหารจุกน้ำจุกทุกอย่างเพราะว่าเรากินเยอะเกินไปจากที่เราควรจะกินเพราะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอุตส่าห์ไปนั่งพยายามนับแคลอรี่นั่งทำนู่นทำนี่ผมบอกไม่ต้องหรอกร่างกายของเราเนี่ยนะมีการนับแคลอรี่ด้วยตัวเองถ้าท่านทานถูกต้องนะโดยเฉพาะการทานคีโตจินิกหรือโลคาร์บไดเอทแบบเฮลตี้นะร่างกายของเรานะจะรู้ว่าเอ้ยแบบเนี้ยพอเพียงกับเราแล้วถ้าไม่ต้องนับแคลอรี่แม้แต่นิดเดียวเลยผมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆมันพิสูจน์มาแล้วอย่างที่ท่านเห็นว่านักเรียนเป็นพันๆคนของผมอ่ะเขาประสบความสำเร็จแบบเยอะมากๆโดยไม่ต้องนับแคลอรี่แล้วท่านจะไปเสียเวลานับทำไมโอเคต่อมาครับช่วงเวลาการดื่มน้ำในช่วงเวลาที่4นะครับช่วงเวลาที่4นี่ก็คือช่วงเวลานะครับก่อนอาบน้ำนั่นเองถามว่าทำไมก่อนอาบน้ำผมถึงแนะนำให้ดื่มน้ำคือโดยปกติในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเรามักจะอาบน้ำอุ่นกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับบางบ้านอาจจะอาบน้ำอุณหภูมิห้องอาบน้ำเย็นอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าใครอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนมากๆนะครับผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ำเข้าไปก่อนนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นข้อแนะนำของคนที่ไปเข้าซาวน่าหรือว่าไปอาบน้ำร้อนมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศที่เราต้องไปแช่น้ำร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราไปโดนน้ำร้อนเนี่ยกระทบกับความร้อนมากๆเนี่ยหลอดเลือดของเราจะขยายแล้วหลอดเลือดของเราขยายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นความดันมันจะตกครับถามว่าถ้าความดันจะตกทุกคนไหมบอกไม่ใช่คนแข็งแรงไม่ค่อยตกแต่ถ้าเกิดคนเริ่มอายุมากนะครับความดันต่ำๆอยู่เป็นประจำดื่มน้ำไม่พอเพียงแบบนี้เจอน้ำร้อนมากๆสลบเลยเป็นลมเลยนะครับหน้ามืดเป็นลมมีเยอะแยะล้มหัวฟาดพื้นมีเยอะแยะอาบน้ำร้อนมากเกินไปงั้นถ้าเกิดเราอยากจะอาบน้ำร้อนอยากจะอาบน้ำอุ่นอยากจะแช่น้ำร้อนทำอะไรดื่มน้ำก่อนครับ200ถึง300ซีซีแล้วนะครับแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอุ่นแบบนี้นะครับท่านจะไม่สูญเสียความดันต่ำลงจนเกินไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวให้ท่านสังเกตเวลาท่านอาบน้ำร้อนมากๆบางทีท่านเวียนหัวเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเส้นเลือดมันขยายแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะครับผมแนะนำว่าใครชอบอาบน้ำร้อนโดยเฉพาะแช่น้ำร้อนหรือน้ำร้อนมากๆหรือว่าไปออนเซนไปซาวน่าดื่มน้ำ300 ซีซีนะครับจัดไปต่อไปนะครับช่วงเวลาที่5นะครับ
ป็นไงครับผ่านไป4ช่วงเวลาครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นบทเรียนนะครับ1ใน30บทเรียนนะครับของหนังสืออายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับขอโฆษณานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่แบบตั้งใจทำมาก็เล่มนี้นะครับก็มีขายอยู่ไม่ว่าจะเป็น C1 9 in B2S นะครับมีขายทุกที่นะครับมีขายหมดเลยนะครับแล้วก็ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada มีขายหมดนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะสามารถที่จะไปซื้อหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็น C1 9 in B2S หรือร้านหนังสือชั้นนำได้หมดนะครับในหนังสือนี้มี30บทเรียนที่ครอบคลุมแบบความรู้เยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการที่จะช่วยให้ท่านนะครับมีอายุยืนและมีสุขภาพดีรับประกันไม่ได้หรอกครับว่าท่านจะ100ปีนะครับชื่อหนังสือมันก็ต้องเวอร์วังนิดนึงนะแต่ว่ามันจะทำให้ท่านมีสุขภาพดีและอายุยืนขึ้นแน่นอนและถ้าท่านอยากจะมีอายุยืน100ปีแบบมีสุขภาพดีหนังสือเล่มนี้ผมมั่นใจว่ามันจะช่วยทำให้ท่านถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ช่วงเวลาที่5ก่อนนะครับช่วงเวลาที่5ที่ผมแนะนำคือการดื่มน้ำก่อนเข้านอนนั่นเองนะครับแต่ช่วงเวลาที่5เนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคืออย่างนี้ฮะปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าถ้าเกิดเราดื่มน้ำแล้วเข้านอนเลยเนี่ยเรามักจะตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆซึ่งทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆตอนกลางคืนเนี่ยช่วงเวลาที่5เนี่ยผมอาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่หรืออาจจะให้ดื่มก่อนเข้านอนประมาณสัก1ชั่วโมงแบบนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่ถ้าดื่มปุ๊บแล้วนอนเลยแบบนี้เป็นปัญหาแต่ถ้าใครก็ตามที่ปกติตอนกลางคืนก็ไม่เคยตื่นมาเข้าห้องน้ำหรืออยู่แล้วนะครับหรือว่าตื่นมาคืนนึงไม่เกิน2ครั้งนะครับเกิน1ครั้งเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้า2ครั้งเนี่ยเริ่มจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าไม่เกิน2ครั้งเนี่ยการจะดื่มน้ำก่อนเข้านอนสักครึ่งแก้วหรือ1แก้วเนี่ยจะทำให้การนอนของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ไม่ขาดน้ำในช่วงเวลาที่นอน8ชั่วโมงตลอดนะครับและตอนตื่นเช้ามาเราจะไม่ค่อยมึนเพราะว่าไม่เกิดภาวะขาดน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูเป็นรายๆไปในช่วงเวลาที่5ถ้าท่านนะครับเข้าห้องน้ำบ่อยตอนกลางคืน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งการดื่มน้ำก่อนเข้านอนต้องระมัดระวังหรืออาจจะงดไว้ก่อนแต่ถ้าท่านไม่เคยตื่นมาเข้าห้องน้ำเลยหรือเข้าห้องน้ำแค่ครั้งเดียวสามารถดื่มน้ำได้แล้วก็จะทำให้การนอนของท่านดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับการนอนดีชีวิตดีร่างกายแข็งแรงฮอร์โมนดีน้ำหนักคุมได้ดีนะครับสิ่งแรกนะครับสำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนักนะนั่นคือการคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นคีโตจีนิกไดเอทหรือโลคาร์บไดเอทดีต่อสุขภาพลดเบาหวานลดไขมันลดความดันชีวิตดีและทำได้ทั้งชีวิตผมบอกนี้เลยนะครับถ้าทำเป็นแบบเฮลตี้คีโตหรือโลคาร์บไดเอทอันที่สองนั่นก็คือเรื่องของการนอนบางคนคิดว่าการคุมน้ำหนักเนี่ยคุมอาหารเสร็จแล้วไปออกกำลังกายผมไม่ใช่การออกกำลังกายสำคัญนะครับแต่อันที่สามอันที่สี่นู่นนะครับอันที่สองคือการนอนถ้าท่านนอนไม่ดีนะชีวิตท่านไม่มีดีถ้านอนไม่ดีมันก็เหมือนพรุ่งนี้เช้าท่านไม่ได้ตื่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านตื่นมาในตอนเช้าทั้งที่ท่านนอนไม่ดีเนี่ยคุณภาพในการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยมันต่ำกว่า 50% มันก็เหมือนท่านไม่ได้ตื่นมานะครับมันไม่มีคุณค่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอนให้ดีอยากมีชีวิตดีนอนให้ดีบางคนบอกไม่มีเวลาผมบอกว่าถ้าท่านไม่มีเวลาจะนอนให้ดีในอนาคตท่านจะได้มีเวลาไปนอนเพิ่มที่โรงพยาบาลแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่มันเป็นเรื่องจริงช่วงเวลาที่6นะครับดื่มน้ำเมื่อท่านเป็นไข้รู้สึกว่าไม่สบายนะครับอันนี้สำคัญมากๆคือท่านไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้แบบโอ้โหทั้งเจ็บคอทั้งปวดหัวตรวจโควิดโพซิทีฟนู่นนี่นั่นโน้นแล้วค่อยดื่มน้ำเยอะๆไม่ใช่ถ้าท่านรู้สึกว่าแบบแสบๆคอนิดนึงนะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนิดนึงนะรู้สึกว่าไม่สบายนิดนึงนะท่านดื่มน้ำให้เยอะกว่าปกติแบบเยอะๆได้เลยโดยปกติวันนึงของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าชายหรือหญิงอ่ะแนะนำประมาณ2ลิตรนะครับถ้าท่านไม่ได้มีไตเสื่อมและปัสสาวะปกติเนี่ยนะครับแนะนำวันละ2ลิตรแต่ถ้าเกิดให้สดชื่นให้ระบบเผาผลาญดีผมแนะนำวันละ3ลิตรไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากมายแนะนำวันละ3ลิตรนะครับดื่มทั้งวันบางคนบอก3ลิตรจะดื่มได้ยังไงให้หมดถ้าท่านดื่มทั้งวันน่ะมันจะได้แต่ถ้าท่านดื่มรวดเดียวมันจะไม่ได้โอเคป่ะนะครับก็แนะนำวันละ3ลิตรแต่ถ้าท่านรู้สึกเป็นไข้ไม่สบายผมอาจจะให้เพิ่มจากมาตรฐานของท่านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1ลิตรนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่สบายเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราจะสูงขึ้นน้ำจะระเหยออกจากร่างกายเรามากขึ้นเราจะเกิดภาวะขาดน้ำง่ายมากกว่าตอนที่เราสบายดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไม่สบายนะครับเราจะขาดน้ำแล้วเรารู้สึกเวียนหัวมากขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเกิดภาวะที่เรียกว่าดีไฮเดรชันหรือภาวะการขาดน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังตัวด้วยนะครับต่อมาครับช่วงเวลาที่7นะครับช่วงเวลาที่7นะครับก็ดื่มน้ำเมื่อรู้สึกอ่อนเพลียนั่นเองนะครับ
็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าใครนะครับกำลังรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียไม่สดชื่นนะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านไปหาวิตามินทานไม่ใช่ให้ท่านไปหายาทานไปหาอาหารเสริมทานผมไม่ห้ามหรอกถ้าท่านอยากจะทานนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำว่าก่อนที่เราจะเสียเงินนะท่านก็ดื่มน้ำให้มันแบบลองดูก่อนดีไหมน้ำเปล่าอ่ะมันทั้งถูกและดีอ่ะท่านลองดื่มก่อนดีไหมก่อนที่ท่านจะไปหาอาหารเสริมมาทานถ้าท่านดื่มแล้วมันไม่ได้เรื่องไม่ดีหรือที่ผมบอกมาเนี่ยท่านจะไปทานอาหารเสริมก็เอาแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ลองผมอยากให้ท่านลองก่อนท่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเปล่าๆวิปปี้ทั้งชีวิตเนาะโอเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกแบบไม่กระฉับกระเฉงนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือร่างกายของท่านขาดน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำจริงๆนะครับสำหรับของการดื่มน้ำให้ร่างกายสดชื่นนั่นเองนะครับมาต่อกันช่วงเวลาสุดท้ายนะครับช่วงเวลาที่8นะครับเป็นไงครับเรามาถึงช่วงเวลาที่8กันแล้วนะครับก็ยาวนิดนึงอย่างที่บอกนะคือจะพูดให้สั้นก็ได้ครับแต่พวกท่านไม่ได้ประโยชน์ผมก็ไม่รู้จะพูดทำไมนะครับอาจจะถูกใจนะครับบางคนที่ชอบสั้นๆได้ใจความแต่ว่าเอาไปทำไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เนาะเราอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าสามารถที่จะฟังรอบเดียวแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตซึ่งก็น่าจะดีกับหลายๆท่านมากกว่านั่นเองนะครับคราวนี้ช่วงเวลาที่8เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโลกเราในยุคนี้ที่มีโควิดระบาดแบบบ้าคลั่งมากๆเลยนะครับซึ่งในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อก็ปาไปวันละ 30,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับเราก็อยู่ในบริเวณที่มีผู้ป่วยเยอะๆตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะเดินห้างไม่ว่าท่านจะเดินที่ไหนเราไม่รู้เลยครับว่าคนรอบตัวเราป่วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับ1ก็คือการฉีดวัคซีนโดยส่วนตัวนะครับส่วนตัวคือผมฉีดวัคซีนทุกอันนะครับลูกผมฉีดภรรยาผมฉีดพ่อผมฉีดแม่ผมฉีดญาติผมฉีดหมดผมแนะนำให้ฉีดหมดนะครับก็ไม่รู้หรอกดีไม่ดีอ่ะแต่ว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราติดแล้วไปติดคนอื่นมันก็น้อยลงถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจะเข้า ICU ก็น้อยลงนะครับภูมิคุ้มกันเราก็ดีนะครับแต่คราวนี้อันนั้นมันเป็นแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าร่างกายเราภูมิคุ้มกันไม่ดีแบบนี้มีปัญหาพวกการฉีดยาเนี่ยเราใช้ครึ่งหนึ่งแต่นะครับร่างกายเราต้องมีภูมิที่ดีอีกครึ่งหนึ่งและต้องบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับขอโฆษณาสักครั้งหนึ่งนะครับเห็นตัวขีดส้มๆล่างๆไหมครับแถมฟรีคอร์สออนไลน์นะครับ15เทคนิคนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยวิธีธรรมชาตินะครับราคาเต็มจริงๆแล้วนะครับ 9,900 บาทแต่ขายปกติเนี่ย 3,900 แต่ซื้อเล่มนี้ให้ฟรีนะครับต้องบอกเลยบอกว่าปกติไม่ได้ให้ฟรีแบบนี้นะฮะอันนี้คือให้ฟรีแล้วไม่ใช่คอร์สออนไลน์แบบกิ๊กกิ๊กก๊อกแบบที่แบบสอนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่15บทเนี่ยราวแบบ10ชั่วโมงนะครับเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันของท่านโดยวิธีธรรมชาติโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาลถ้าลองดูมันโคตรคุ้มยิ่งกว่าผมบอกให้นะครับช่วงเวลาที่8นะครับคือช่วงเวลาที่ท่านต้องไปอยู่บริเวณที่มีผู้ป่วยเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามนะครับน้ำในร่างกายของเราเพียงพอเราไม่มีภาวะขาดน้ำนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะขับเคลื่อนได้ดีฮอร์โมนต่างๆในร่างกายจะดีนะครับความเครียดในร่างกายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมันจะต่ำลงเพราะว่ามีน้ำไปหล่อเลี้ยงอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ำเนี่ยวันละ3ลิตรถ้าท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการกรองของไตผิดปกติหรือว่าเป็นไตเสื่อมเรื้อรังระยะ4ระยะ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำจริงๆครับและนี่นะครับก็คือ8ช่วงเวลานะครับที่ควรจะดื่มน้ำถ้าท่านดื่มน้ำตาม8ช่วงเวลานี้นะครับครบหมดทั้งๆที่ท่านดื่มน้ำเท่ากับอีกคนนึงอะแต่ชีวิตของท่านเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อที่ต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมน้ำหนักที่ดีกว่าการนอนหลับที่ดีกว่านะครับมันดีกว่าเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและยังไม่พอครับผมขออนุญาตสรุปให้อีกนิดนึงนะครับท้ายบทเรียน30บทของหนังสือเล่มล่าสุดเล่มนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ๋งโคตรๆนะครับในหนังสือมี30บทไม่พอนะครับยังมีวิดีโอบุ๊กนะครับให้ท่านยิง QR โค้ดไปอีก30บทนะครับคือทุกๆบทเนี่ยมันจะมีใจความอยู่ประมาณสัก10หน้าประมาณนั้น 8-10 หน้าในการอ่านแบบง่ายๆสักประมาณสัก5นาทีก็อ่านจบละในแต่ละบทซึ่งท่านสามารถอ่านบทหนึ่งแล้วไปทำได้เลยไม่ต้องอ่านทีเดียวรวดนะมันจะจำไม่ได้อ่านวันละบทพอแล้วถ้าท่านแบบอยากจะรู้ลงหรือไปลึกอันนั้นน่ะท่านเอาโทรศัพท์แล้วยิง QR โค้ดข้างล่างตรงนี้เนี่ยปึ๊กเข้าไปเนี่ยมันจะมีผมสอนอยู่ประมาณคลิปหนึ่งเนี่ยประมาณ 10-15 นาทีทุกอันเลยนะครับท่านก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยแล้วมันดีมากๆบอกเลยไม่อยากจะโม้นะฮะมันจะดีต่อสุขภาพของท่านมากๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยท้ายบทผมจะสรุปไว้ให้ทุกๆบทเลยแบบนี้นะครับมีเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
พื่อท่านนำไปใช้ได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยบอกว่าเนี่ยฮะเขียนไว้เลยแม้ว่าการดื่มน้ำจะสำคัญต่อสุขภาพแค่ไหนถ้าท่านดื่มในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้เช่นกันอะไรมากไปก็ไม่ดีอะไรน้อยไปก็ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับอย่างชาวคีโตเจนิกไดเอทหลายๆท่านนะครับบอกทานไขมันเท่าไหร่ก็ได้ผมบอกทานไม่ได้ถ้าเป็นเฮลตี้คีโตเจนิกไดเอทต้องรู้ว่าไขมันอะไรดีไขมันอะไรไม่ดีแล้วทานไขมันแบบไหนพอเหมาะพอเพียงไม่ใช่ทานเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยทานผิดกันเยอะมากๆแล้วก็เสียสุขภาพกันมากๆน่าสงสารมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยก็ต้องบอกเลยบอกว่าการดื่มน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไปเช่นน้อยกว่าวันละ2ลิตรจะทำให้ท่านขาดน้ำแต่ถ้าท่านดื่มน้ำมากเกินไป5ลิตร6ลิตร7ลิตร8ลิตรอันนี้ก็จะทำให้เกลือแร่ของในร่างกายของท่านเนี่ยมันโดนเจือจางลงและท่านจะมีภาวะเกลือแร่ต่ำซึ่งจะเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวชักสลบได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นดื่มน้ำอย่างพอเพียงประมาณวันละ3ลิตรบวกลบนิดหน่อยโอเคและการดื่มน้ำแนะนำให้ดื่มเฉลี่ยทั้งวันโดยเฉพาะ8เวลาที่ผมแนะนำไม่เอาแบบว่าเช้าว่างดื่มเลยลิตรหนึ่งเที่ยงลิตรหนึ่งเย็นลิตรหนึ่งอย่างนี้ไม่ดีเช้าสัก300นะครับสาย300ซีซีนะครับใกล้ๆเที่ยงอีก300นะครับบ่ายโมงครับ300ไปเรื่อยๆนะครับทีละ 2-300 ซีซีทีละแก้วอ่ะแก้วใหญ่ๆนะครับแบบนี้จะดีต่อสุขภาพมากสุดๆนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับยาวนิดนึงนะครับประมาณสัก20ถึง30นาทีนะตอนแรกว่าจะ20ถึง25นาทีสุดท้ายก็20ถึง30นาทีเป็นประจำนะครับก็บอกเลยนะครับว่าบทเรียนนี้ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับอายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองนะครับเป็น1ใน30บทเรียนที่ผมคัดมาแล้วนะครับเป็นบทเรียนที่แบบคัดมาแล้วอ่ะว่านำไปใช้แล้วได้ประโยชน์คือหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านรักใครสักคนน่ะผมอยากให้ท่านซื้อให้เขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราซื้อของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะคนที่เรารักคนที่สูงอายุกว่าเราหรือว่าคนที่เราเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราสิ่งที่เราอยากจะให้กับท่านกลุ่มพวกนี้ก็คือให้สุขภาพดีกับท่านเพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีหนังสือสักหนึ่งเล่มเนี่ยที่จะช่วยทำให้คนที่ท่านรักนั้นเนี่ยสุขภาพดีขึ้นคือมันอาจจะไม่ได้แบบอายุยืนร้อยปีทุกคนหรอกแต่ว่ามันต้องอายุยืนกว่าไม่ทำแน่นอนอ่ะจริงป่ะนะครับแล้วมันง่ายมากๆนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นอายุ60 70 80 90สามารถทำตามหนังสือเล่มนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและคนที่ท่านรักคนที่ท่านนับถืออายุ40 50 60 70 80นะครับหรืออายุ20 30อ่ะมันก็ดูแลสุขภาพได้หมดเนี่ยหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ช่วยท่านได้นะครับช่วยท่านได้จริงๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าปีใหม่ไทยช่วงนี้สงกรานต์นะผมอาจจะในช่วงสงกรานต์นะครับท่านไม่รู้จะให้ของขวัญอะไรผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้เล่มนี้เถอะนะมันก็จะทำให้เขาสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับก็แนะนำจริงๆนะครับแต่อย่าลืมนะฮะไม่ใช่ให้คนอื่นเขาอย่างเดียวท่านเอามาอ่านด้วยนะขอร้องเถอะ นะครับโอเคครับก็ก่อนไปนะครับขออีกทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับก็ยินดีมากๆนะครับที่สามารถได้นำความรู้นะครับมาช่วยเหลือพวกท่านทุกคนนะครับให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ทุกๆคนนะครับแล้วก็หวังให้ทุกท่านนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ไปนะครับเพื่อให้คนที่ท่านรักหรือว่าคนไทยทุกๆคนนะครับ70ล้านคนเนี่ยมีสุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นเองครับสวัสดีครับบ๊ายบาย